ครับท่านอาจารย์ทุกท่านท่านอาจารย์กำลังกังวลกับการสอนออนไลน์แล้วต้องเช็คชื่อนักศึกษาในคลาสเรียนจำนวนมากๆไหมครับวันนี้ผมจะมาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหานี้กันนะครับโดยเราใช้ Microsoft Teams นะครับที่ธรรมศาสตร์ใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับทุกท่านลองมาเจอกับคำสั่ง Add-on ที่เราจะใช้กันนะครับอันดับแรกสมมติว่าเรามีรายวิชานะที่มีนักศึกษาจำนวนมากอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมใช้คลาสนี้นะครับ82เนี่ยเราก็จะมีนักศึกษาราวๆนะฮะ419คนเห็นไหมครับทำยังไงที่เราจะเช็คชื่อการเข้าเรียนมาร่วมมีติ้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับเรานะครับแล้วก็เรียนสอนออนไลน์และส่งการบ้านช่วงวันเวลานะครับวันนี้จะนำเสนอแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งคือท่านอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่ตัวทีมกลุ่มของเรานะครับแล้วเลือกกลุ่มที่เราสร้างไว้แล้วก็ถ้าของอาจารย์ยังไม่มีตัว Insight นะครับอาจารย์จะต้องแอดแอปพลิเคชันนะสมมติเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับวิธีลบก็หลักการเดียวกันก็คือเข้าไปที่เครื่องหมายบวก Manage Application นะสมมติผมจะไม่ยังไม่มี Insight นะครับตัวนี้นะฮะผมก็จะ Delete ไปนะอันอินสตอลได้นะครับเราสามารถอันอินสตอลเมื่อเราอันอินสตอลเสร็จปุ๊บไอตัวแอปพลิเคชันก็จะหายไปนะครับเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือเราก็จัดการมันเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือการติดตั้งสมมุติอาจารย์เข้ามาในกลุ่มอาจารย์ต้องการจะใส่อินไซต์เข้าไปอาจารย์ก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า insightหรือ INS เฉยๆเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัว Recently แต่ถ้าไม่เจอจริงๆอาจารย์ก็พิมพ์ตรงๆเลยนะครับInsight นะครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนะเป็นสัญลักษณ์ความถี่หรือ Frequency วันนี้ผมจะเน้นโฟกัสเรื่องของประเด็นการเข้าเรียนของนักศึกษาเท่านั้นนะฮะประเด็น Assignment อื่นๆผมยังไม่กล่าวถึงไม่งั้นมันซับซ้อนไปเพราะหัวใจสำคัญคือเช็คชื่อคนเข้าในคลาสแล้วก็แอดเข้ามานะฮะมันก็จะโหลดอยู่แป๊บหนึ่งสำหรับเครื่องที่เพิ่งติดตั้งใหม่แล้วก็กดสั่งเซฟเพื่อติดตั้งนะโปรแกรมก็จะใส่อินไซต์มาให้นะครับในกรณีที่อาจารย์คลิกไปที่กลุ่มอื่นแล้วก็คลิกกลับมาอินไซต์มันจะเอาไปซ่อนที่ไหนนะครับซ่อนอยู่ในนี้นะฮะในมอเห็นไหมครับนะก็จะมีอินไซต์นะบางเงินผมติดตั้งหลายรอบต้องขออภัยนะพอเราคลิกเข้าไปที่เมนูอินไซต์มันก็จะดึง dataของนักศึกษาที่เข้าเรียนเห็นไหมครับนี่ที่ Digital Engagement เนี่ยนะเราสามารถจะเห็นนักศึกษาเข้ามานะเราสามารถ track activity ได้ทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเลยนะทั้ง200คนนะไม่ว่าจะคลาสเล็กคลาสใหญ่ทำได้หมดนะครับอันนี้คือคลาสใหญ่เดี๋ยวผมขอไปดู data ที่คลาสเล็กเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับท่านอาจารย์จะได้เห็นภาพผมก็ใช้ในรายวิชาของผมคือตรงนี้นะครับสมมติ271นะครับก็เป็นอีกวิชานึงที่ผมใส่ insight ไว้ข้างในนะครับผมก็คลิกไปที่ปุ่ม more insights นะครับมันก็จะดึง database เข้ามาง่ายๆนะครับใจเย็นๆนะครับเนี่ยก็จะดู assignment ดู activity ได้หมดนะแต่วันนี้ผมเน้นอย่างเดียวโฟกัสไปที่การมีส่วนร่วมในห้องเรียนนะครับ track เข้าไปที่ activity ตรงนี้เลยเมื่อเราต้องการดู digital activity นะฮะเราก็ดูของนักศึกษาทั้งหมดก็เรียก all student นะฮะและ all activity อาจารย์เลือกได้ครับจะเอาการมีส่วนร่วมแบบไหนแบบ meeting แบบ communication ส่งไฟล์ส่ง assignment นะผมเอา all activity แล้วก็วันสัปดาห์นี้ยังไม่เริ่มเรียนสอนนะครับผมจะเรียนทุกวันพุธเพราะฉะนั้นผมก็ไปดูสัปดาห์ที่แล้วผมจะเช็คชื่อผมก็ customize ได้หรือ yesterday ได้เมื่อวานนะมีให้เลือกแต่ผมก็เอาเป็น customize range เมื่อวันพุธที่แล้วเด็กเรียนกี่คนผมก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้พุธที่แล้วคือ27สมมุตินะครับฟอร์มวันที่27สิ้นสุดนะก็หลักการเดียวกันก็คือวันที่27ของเดือนที่แล้วเหมือนกันรอดูนะครับเห็นไหมผมก็จะเห็น activity ดรอปคลิกเข้าไปบน pop up เลยสบายๆว่าใครเข้ามาทำอะไรดาวน์โหลดไหมทำแอคทิวิตี้อะไรโอ้เห็นหมดเลยเห็นไหมครับนะผมให้เด็กนักศึกษาก็ได้ลองทำแอสไซเมนต์นะครับตามนะช่วงเวลาของการเรียนการสอนนะครับเราก็จะเห็นเด็กทุกคนเลยฮะ
ในลิสต์เห็นไหมฮะทุกชื่อทุกคนทุกชื่อทุกคนคราวนี้เราก็อยากจะดาวน์โหลดเอาไปให้เป็นคะแนนสะสมนะครับเป็นจิตพิสัยแล้วก็กดเมาส์ไปที่ด้านขวาบนเนี้ยนะครับจุด3จุดเนี่ย export to excel เลยครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันบอกดาวน์โหลดเสร็จแล้วตั้งชื่อไฟล์วันนี้นะฮะท่านก็ไปหาที่ไหนแล้วก็กด Windows E หรือ Windows เมนูปุ่ม Windows Explorer นะครับนะง่ายๆนะครับหรือถ้าท่านไม่ถนัดก็กดเมาส์ขวาบนแท็บเนี้ยนะครับกดเมาส์ขวาบนแท็บ Windows เนี้ยแล้วก็กดคำว่า Explorer นะครับก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะแล้วก็คลิกไปที่เมนูดาวน์โหลดครับไฟล์ล่าสุดอยู่นี่ครับถ้าหาไม่เจอกด Date Modify สลับหน่อยมันก็จะเอาไฟล์ล่าสุดขึ้นไว้บนเนี่ยเห็นไหมดับเบิลคลิกนะครับนะเรียบร้อยครับวันที่27เห็นไหมฮะใครเข้าบ้างเราก็ได้คะแนนและใครขาดบ้างนะเราก็จะรู้นะครับว่านักศึกษาเข้านักศึกษาขาดนะจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละคาบซึ่งก็เอาไปทำ Accumulate ซึ่งเดี๋ยวผมไว้สาธิตวิธีการใช้ Excel ในการคิดคะแนนคำนวณรวมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อว่าให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้นะครับก็คิดว่าไอตัว Insight สำหรับการติดตาม Activity เฉพาะในเรื่องของการเข้าเรียนก่อนนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้คงเป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการใช้ Microsoft Teams เพื่อสอนออนไลน์ในช่วงภาวะโควิดนะครับขอให้มีความสุขกับการติดตามนะแล้วก็การสอนออนไลน์จากที่บ้านนะอินเทอร์เน็ตแรงๆอย่างนี้สบายฮะแล้วก็กดนะฮะเราไว้เจอกันในคลิปตอนหน้าถ้าเกิดผมเห็นประเด็นอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เรามาแชร์กันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคนี้นะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับขอให้มีความสุขครับ